ืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา2563จำนวน399รูประหว่างวันที่15ถึง25ธันวาคมพุทธศักราช2563รวมบริจาคได้ที่เลขที่บัญชี301-379-8688ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระเมธีสุตาภรพระเมธีรัตโนดมนายวินัยภูมิสุขสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาสำนักงานวิทยาเขตโทร061-019-5551ฝ่ายการเงินและบัญชีโทร065-340-8011สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้การถวายอาหารนั้นอานิสงส์ที่ผู้ถวายจะพึงได้ก็คืออายุเป็นผู้มีอายุยืนในทุกภพทุกชาติที่เกิดแล้วท่านสาธุชนลองนึกเถิดว่าเราขาดอาหารแม้เพียงมือสองมือเนี่ยร่างกายยังระโหยรอยแรงเจ็บไข้ได้ป่วยผ่านจะสิ้นอายุเพราะฉะนั้นอาหารของท่านก็มาแปรสภาพแปรรูปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นสติเป็นปัญญาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้ทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงผู้ถวายก็คือได้อายุยืนประการต่อมาวรรณะคือได้ผิวพรรณได้รูปร่างหน้าตางดงามในภพชาติที่เกิดแล้วเพราะอาหารนั้นทำให้ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือกระหัตมีร่างกายที่ดำรงอยู่ได้มีความแข็งแรงด้านสุขภาพมีผิวพรรณที่อิ่มเอิบไม่ห่อเหี่ยวไม่ซีดจางก็ด้วยอาหารนี้เองนั้นอาหารจึงมีอานิสงส์ที่ส่งผลให้ผู้ถวายนั้นมีรูปร่างงามในภพชาติประการที่3มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอาหารไปรักษาโรคหิวซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายรักษาแล้วรักษาอีกอานิสงส์ที่ผู้ถวายจะพึงได้ก็คือความเป็นผู้มีโรคน้อยในภพชาติที่เกิดแล้วอานิสงส์แห่งการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนี้ยังมีอีกมากมายอเนกอานันต์สุดที่จะกล่าวได้จึงขอประมวลความเรียงมาฝากท่านผู้ชมรายการท่านผู้ฟังได้ระลึกนึกถึงใน3อานิสงส์นี้ขออนุโมทนาอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนได้ทำบุญตักบาตรจงมีความผาสุกมีอายุยืนมีผิวพรรณวรรณะอันงามมีโรคน้อยมีความปรารถนาสิ่งใดขอจงสำเร็จดังมโนมัยปรารถนาจงทุกประการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร